ฝรั่งเศสก็เป็นอีกประเทศหนึงน่งนะครับซึ่งตัดสินใจที่จะมีความเด็ดขาดกับ disposable vape เนี่ยนะฮะ disposable เนะี่ยมันแปลว่าทิ้งได้นะฮะทิ้งได้คือมันมันมันราคาถูกแล้วความที่มันราคาถูกเนะี่ยมันยิ่งเป็นภัยต่อเด็กฮะโดยเฉพาะเด็กซึ่งมีฐานะยากจนซึ่งอาจจะไม่มีเงินไปซื้อซิก้ามวนแพงๆแบบที่ผมชอบไปนั่งสูบแต่ว่ามีตังที่จะไปซื้อ disposable vape ถูกๆคือถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมสมยัยโบราณเนี่ยมันจะราคาแพงไง ปัญหาก็คือว่ามันราคาถูกไงฮะปัญหาก็คือว่ามันหาง่ายไงและปัญหาก็คือว่ามีหน่วยงานรัฐซึ่งเข้าไม่ถึงสิ่งที่หาได้ในสถานศึกษาและใกล้สถานศึกษาเพราะฉะนั้นที่ฝรั่งเศสเขาเดินหน้าตรงนี้หน้าปรบมือให้แบบที่ออสเตรเลียเดินหน้าและสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยตามข่าวที่รายงานก็คือเขาจะกําจัด disposable w a s e พ้นจากแผ่นดินฝรั่งเศส <c oughs> คือผมต้องใช้คํานี้กําจัดให้พ้นแผ่นดิน French government voted unanimously to ban single-use e-cigarettes known as puffs amid health and environmental concerns. It still needs backing from France's Senate and clearance from the EU Commission before it becomes law. ก็คือต้องผ่านด่านสวและต้องผ่านด่าน EU ซึ่งเผเด็จการสุขภาพที่ EU และเผเด็จการสุขภาพที่สวฝรั่งเศสก็คงจะเห็นด้วยและในที่นี้ปลื้มนิยมเผเด็จการสุขภาพเฉพาะในเรื่องนี้ เพราะว่านี่คือสิ่งที่ t a r ก็ตเด็กแล้วก็ทําให้เด็กนั้นสามารถติดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตได้ถามว่าโอกาสซึ่งจะติดบุหรี่ธรรมดามีเช่นเดียวกันไหมใช่แต่มันติดได้น้อยกว่าฮะมันติดได้น้อยกว่ามันเพิ่มสารนิโคตินได้น้อยกว่าเล้าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถแอบสูบได้เนี่ยง่ายเท่ากับการแอบสูบ disposable vape หรือ puffs แบบนี้ คือมันราคาถูกมากนะฮะแล้วเสร็จแล้วคุณซ่อนได้ด้วยแล้วมันไม่มีกลิ่นด้วยฮะคือมันมีแบบที่มีกลิ่นหอมด้วยก็มีซึ่งอันนี้ยิ่งล่อใจเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าผลักดันนโยบายแอนตี้ส MOKING ซึ่งถ้าเป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ชื่นชมนะฮะมีแนวลิเบอร์เทียนไม่ต้องการให้ยุ่งกับชีวิตของประชาชนเลยบางส่วนซึ่งไม่เห็นด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็เอาด้วยแหละนะเพราะฉะนั้นก็มีมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านการใช้บุหรี่ในประเทศ อ่าฝรั่งเศสมีชื่อว่า Alliance Against Tobacco แล้วก็ Alliance Against Tobacco เนี่ย ACT ซึ่งพวกนี้เขาต่อต้านการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทแหละลนะฮะแต่สำหรับผมนี่มันมันไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบสำหรับผมนี่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใส่สารเสพติดเข้าไปได้มันแย่ไปกว,กว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบซึ่งมาจากธรรมาชาติด้วยซ้ำ เพราะว่าในอนาคตเนี่ยคุณสามารถบรรจุสารระเหยเข้าไปที่เป็นลิควหรือเป็นรูปฟอร์มอื่นๆที่อาจจะมีสิ่งเสพติดโดยที่มันไม่ได้มาจากธรรมชาติเลยก็ได้นั่นคือเหตุผลซึ่งมันเป็นภัยคุกคามระดับสูงต่อเยาวชนนะฮะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ได้เล่าไปว่าสเตรเลียเดินหน้าฝรั่งเศสเดินหน้าแล้วคราวนี้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าแล้วหรือย,ยังประเทศไทยไม่ต้องเดินหน้าทางกฎหมาย คือปัญหาของประเทศนี้ของเราก็คือว่าเรามีกฎหมายเยอะมากเรามีกฎหมายซึ่งไม่ควรจะมีและเรามีกฎหมายซึ่งควรจะมีกฎหมายไม่ให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ให้มีการนําเข้าเนี่ยประเทศไทยมีแล้วแต่ว่าเช่นเดียวกันกับปัญหาอื่นในประเทศนี้ซึ่งเกิดขึ้นเราไม่มีศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายวัฒนธรรม rule of law มันก็ไม่เคยมีซึ่งในบางเรื่องมันก็โอเคเอาร่วมรวยกัน แต่ในบางเรื่องพอรุ่มรวยแล้วพอปล่อยในที่สุดนี่นะฮะผู้ซึ่งเป็นเหยื่อเนี่ยนะฮะก็คือเยาวชนเยาวชนติดไอ้พัฟส์เนี่ยนะฮะเยอะนะฮะเยอะแล้วก็ไม่รู้ด้วยฮะไม่รู้คือผู้ปกครองไม่รู้ด้วยฮะโรงเรียนก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยฮะเมื่อก่อนเนี่ยยังรู้ไงตอนนี้ไม่รู้เพราะว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันสามารถแอบสูบได้แตกต่างจากบุหรี่ ซึ่งถ้าเมื่อก่อนคุณสามารถเฉพาะเจาะจงทาเกตแนวทางในการที่จะลดเลิกกันได้เพราะอย่างน้อยคุณรู้มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งซึ่งบอกว่าคนคนนึงเนี่ยไปไปไปแอบสูบบุหรี่มาหรือไปแอบดูดกัญชามาเมื่อก่อน,นมันมีกลิ่นมันมีอะไรไงนะฮะโอเค